สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมพัดลมชาร์จไม่สายนะครับแล้วก็มีเสียงดังแก๊กด้วยนะครับพอเรามือขยับมันถึงจะสายนะครับอาการจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าหยุดดีแล้วครับแล้วก็มีเสียงดังแก๊กก็เอามือจับมันก็จะสายให้เรานะครับอันนี้ก็ซ่อมไม่ยากนะครับเราลองซ่อมดูนะครับหยุดแล้วนะครับชาร์จเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ทำการถอดตัวชาร์จนะครับตัวดึงนะครับจะไม่มีน็อตนะครับให้เราทำการดึงขึ้นได้เลยนะครับดึงแรงๆมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับมันเป็นตัวคลิปล็อกเฉยๆนะครับแล้วก็ทำการถอดฝาหลังนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับตัวขาสายตัวนี้นะครับของชาร์ปนะครับให้เราหมุนออกหมุนขวานะครับหมุนเข้าหมุนซ้ายจะสลับกันนะครับถ้าหมุนผิดไปลังมันไปฝืนมันจะแตกได้นะครับตัวบนนะครับนี่ครับหมุนออกแบบนี้นะครับลำนั้นอีก3ตัวครับ1 2 3เปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับมันทำให้ไม่หมุนหรือว่ามีเสียงดังนะครับพอใช้ไปนานๆมันจะมีอาการสึกของตัวมันนะครับตัวนี้นะครับตัวใหม่ที่เราซื้อมานะครับมันจะเป็นวรรณสีกันไม่เป็นไรครับขอให้ลักษณะเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันคือใช้เดียวกันได้ครับอันนี้จะเปลี่ยนตัวนี้ครับตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ขันย้ำให้แค่ตึงมือพอนะครับไม่ต้องแน่นมากมันจะเสียแล้วตอนนี้เป็นพลาสติกนะครับนะครับมันจะแน่นๆหน่อยนะครับของใหม่พยายามดันเข้าไปเวลาไขครับหมุนซ้ายนะครับเพื่อทำการไขเข้านั้นก็ใส่ฝาหลังนะครับตัวดึงนะครับทำงานกดลงไม่ได้เลยนะครับเรามาลองกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็เป็นอันเสร็จนะครับหมุนตลอดแล้วก็ไม่ดังแล้วนะครับที่การเปลี่ยนก็แค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับการไม่สายนะครับไม่สายแล้วก็มีเสียงดังแก๊กๆนะครับ
คือเสื่องด้านในมันหมดอายุนะครับจากการใช้งานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับที่จะทำการซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับ